โถงมีความสุขมากใช่ไหมที่ทำแบบนี้ช่วยไม่ได้ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเขาทั้งสวยทั้งรวยนั่นรู้สึกที่ตามจิตเธอตั้งแต่สมัยเรียนไม่ใช่เหรอเราเลิกกันไปได้2เดือนแล้วนะทำไมไม่แต่งงานกับเขาเลยล่ะหงจิตใจจะทำด้วยอะไรอ่ะพี่ผักใส่ฉันไปรักคนอื่นได้ยังไงหงแล้วเธอเคยนึกถึงจิตใจของฉันบ้างไหมพิมพ์อย่าทำแบบนี้เดี๋ยวแฟนเธอจะเข้าใจผิดเธอก็ไปอยู่ชีวิตสุขสบายกับเขาฉันก็จะได้ใช้ชีวิตแบบของฉันชีวิตที่สุขสบายเหรอแล้วที่ผ่านมาฉันเคยบอกไหมว่าฉันไม่มีความสุขอ่ะถึงแม้ว่าฉันจะอยู่แค่ห้องเช่าเล็กๆกินข้าวข้างถนนนั่งรถเมล์ไปทำงานแต่นั่นมันคือความสุขของฉันที่ได้อยู่กับเธอไม่สบายยังไม่หายเหรอลิลี่กลับไปเถอะเขามองอยู่หรือเขาจะไม่สบายใจเอาไอ้ทุเรศของมันคุ้มแล้วหรอที่จะทำแบบนี้ใช่คิดดีแล้วคุณหมอครับผลตรวจเป็นไงบ้างครับผลตรวจของแฟนคุณออกมาแล้วนะครับแฟนคุณเป็นมะเร็งระยะที่2แต่ว่าทางเราต้องทำการรักษาด่วนครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณคงต้องเตรียมเงินไว้ประมาณสัก2ล้านบาทครับไงบ้างอ๋อไม่มีไรแค่เป็นหวัดเฉยๆก็บอกแล้วไงให้พักผ่อนเยอะๆเขาจะได้มีเงินรักษาอย่างน้อยเงินก็สามารถรักษาเธอได้ต่อให้ผมรักเขามากแค่ไหนแต่ความรักของผมก็ไม่สามารถใช้แทนเงินรักษาเธอได้